28อาตมาจะเข้าไปเปิดตู้เย็นน่ะประตูเปิดหมดเลยเปิดแล้วอาตมาก็ไม่ทำอะไรนั่งคิดอยู่จะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาแจ้งความก็รอดูพฤติกรรมของเขาก่อนเดี๋ยวเขาก็หลุดเข้ามาไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนี่อาตมาก็สงสัยว่าเขาไม่มีเงินอาตมาให้เขาใช้เรื่อยทีห้าร้อยทีละพันเอาไปซื้อหวยติดการพนันนะโยมซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยเจ้านี้17,000เจ้านี้3,700เจ้านี้5,000กว่าอย่างเงี้ยก็ซื้อหวยชิม300กว่าใบอย่างเงี้ยมันเกินตัวแล้วซื้อรถอีกซื้อทองอีกปิดแอร์อีกแบงค์พันอ่ะ 200,000 กว่าแบงค์อ่ะเดี๋ยวแบงค์500อีกประมาณรุ่งแสนอ่ะเดี๋ยวก็แบงค์100อีกจังหาแบงค์100ก็ประมาณ 50,000 60,000 อยู่ไอ้หายหมดแต่ว่าที่แบงค์ที่นับอ่ะมันคิดเป็นเป็นแสนน่ะมันหายหมดเลยอาตมานับไว้ประมาณ 200,000 กว่าอาตมาจะไปทําตาจะไปทําหลังนี่เพราะมันเส้นครับมันปวดไงแล้วอาตมาจะไปก็มาเกิดเรื่องซะก่อนไงพอดีหมอพนัดว่าเดือนตุลาเนี่ยเขาจะทําตาให้สองข้างให้อาตมาก็เลยมาโดนซะก่อนอยู่เป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่มาตั้งเป็น10ปีแล้วคือเป็นลูกศิษย์วัดอันนี้จะเรียกว่าบ้านของผมก็ได้แล้วผมก็ออกมาอยู่ข้างนอกนะหลังจากโตแล้วแต่ในความใหม่ๆก็ยังอยู่ที่วัดนะใช้สำนักงานวัดดังพูดในเป็นสำนักงานทนายหลายๆคนอาจจะไม่รู้ทีเนี้ยพอมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยเราก็เข้ามาดูซิว่าคือหลวงพี่นวยเนี่ยรู้จักกันมาเป็นเกือบ20ปีแล้วเขาถามเราว่าเนี่ยเขาโดนขโมยของคือเวลาพระในวัดบางพุทธในเนี่ยมีปัญหาเรื่องโดนขโมยอะไรพวกนี้เขาจะติดต่อมาให้ผมเนี่ยเข้าไปดูเรื่องให้เมื่อหลายปีก่อนเงินวัดเคยหายไปเป็นหลักแสนเหมือนกันก็ปักเก็ตเนี่ยแหละเข้าไปตามให้และรอบนี้เป็นเงินของหลวงพี่เขาที่เตรียมเอาไว้สำหรับใช้ในการรักษาผ่าต้อกระจกตาผ่าหลังก็เตรียมไว้ประมาณ 300,000 คือนิสัยของพระนะตอนเช้าก็ไปเดินบิณฑบาตแล้วก็กลับมาท่านก็จะเอาเงินใส่ซองแล้วเก็บตู้ไว้คือลูกศิษย์เนี่ยหลวงพี่นวยเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ที่เดินตามตอนเช้าเราจะเห็นลูกศิษย์พระเดินตามใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะเดินตามหลวงพี่ตอนเช้าเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าหลวงพี่เนี่ยเก็บเงินไว้ตรงไหนแล้วพอเห็นว่าหลวงพี่เนี่ยลืมล็อกเขาก็เลยอาศัยจังหวะเนี่ยขโมยไปก็ประมาณ 300,000 กว่าบาทได้ปัญหาก็คือผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ในช่วงติดโควิดผลโควิดขึ้นเขาก็เลยต้องสอบปากคำนอกโรงพักที่รู้ตัวเนี่ยคือเมื่อประมาณ 4-5 วันก่อนที่รู้ตัวนะรู้ว่าเงิน 300,000 เนี่ยไม่เหลือแล้วเขาบอกว่าเขาเอาไปแค่ 20,000 แต่หลวงพี่บอกไม่เชื่อหรอกเห็นมีรถมอเตอร์ไซค์มีทองใส่ไม่ได้ทำอาชีพอะไรด้วยก็ชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลมาอย่างนั้นนะแต่วันนี้หลวงพี่บอกว่าไม่มีบ่อนก็ไม่มีบ่อนก็คือไม่มีบ่อนสบปัญหากับเรื่องท่อตันงูเหล็ก5เมตร10เมตร15เมตรหรือรุ่นที่ใช้กับสว่านมือไฟฟ้าก็มีนะแบบสำหรับช่างใช้ราคาก็สุดคุ้มจริงๆได้รับการยืนยันจากผู้ใช้งานง่ายคุ้มค่าแก้ปัญหาได้จริงๆจะรอชักช้าอยู่ทำไมก็ซื้อเลยสิครับ